หลังจากใช้งานกันมาสมบุกสมบันเลอะขี้ดินขี้โคลนเราก็มาทำการล้างกันนะครับขั้นตอนทำการล้างเนี่ยล้างได้ทุกส่วนนะครับขีดได้ทุกส่วนยกเว้นที่กล่องคอนโทรลนะครับห้ามขีดข้างใต้เป็นเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำมันจะเข้ากล่องเดี๋ยวระบบข้างในมันจะพังเอานะครับทุกส่วนนะครับล้างได้หมดนะครับยกเว้นที่กล่องคอนโทรลโดยเฉพาะด้านใต้ห้ามขีดเป็นเด็ดขาดนะครับ